United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง Sky Sport ได้รายงานว่าดีนเฮนเดอร์สันจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปแน่นอนในซัมเมอร์นี้เพราะเขาเป็นคนสำคัญของทีมหลังจากที่ทอมฮีตันได้รับอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้Sport Digital ซึ่งในทรูเคียร์ได้รายงานว่าการเจรจายกเลิกสัญญาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอริกไบยี่ถือว่าตึงเครียดมากๆเพราะไบยี่ต้องการโบนัสค่าความซื่อสัตย์อยู่ที่ 700,000 ปอนด์เพื่ออำลาทีมไปในครั้งนี้แต่แมนยูเองไม่ต้องการจ่ายเงินโบนัสที่เขาต้องการฟาบิเซียวโรมาโน่ได้เปิดเผยความคืบหน้าในการทาบทามบองชเมนปาวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายการคอร์ดออฟไซด์ว่าปาวาแจ้งกับบายูมิวนิกแล้วว่าต้องการย้ายทีมและจะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่ในขณะที่สัญญาปัจจุบันเหลือเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นมีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยก่อนหน้านี้เขาอยู่ในลิสต์เป้าหมายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อแทนคลายวอลเกอร์ด้วยแต่สุดท้ายวอลเกอร์ตัดสินใจอยู่ต่อและต่อสัญญากับซิตี้ออกไปทำให้เหลือโอกาสสำคัญกับแมนยูเพียงแค่ทีมเดียวซึ่งเขาต้องการมากๆและพยายามผลักดันให้ย้ายให้ได้สำหรับแมนยูติดต่อหาไบยอนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไบยอนมองว่าไม่มีแผนขายปาวาในตอนนี้โดยปาวาเองก็รีบแจ้งทางสโมสรต้นสังกัดทันทีว่าขอย้ายตนเชื่อว่าเขามีโอกาสสูงที่จะได้ย้ายแต่ถ้าพลาดเป้าหมายนี้ไปแมนยูก็เล็งชองแคลร์โตริโบไว้อีกคนตัวนี้แมนยูสนใจมานานแล้วล่าสุดส่งแมวมองไปดูเกมที่นิสเจอกับลิวอีกด้วยฟุตแมงาโต้สื่อในฝรั่งเศสได้รายงานว่าในสัปดาห์นี้ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลต่างฟื้นแผนทาบทามไรอันกราเฟนเบิร์กแข้งของไบยอนมิวนิกขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการขณะที่ตัวนักเตะเองถ้าต้องเลือกก็ต้องสนใจย้ายมาปีศาจแดงมากกว่าอยู่แล้วฟาบิเซียวโรมาโน่ได้รายงานว่าฟิออเรติน่ายังไม่ได้รับข้อเสนอจากแมนยูในการซื้ออัมราบัชและต้องขายมิดฟิลด์อีกคนก่อนซื้อเพิ่มซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงแค่ขายเฟรดไปส่วนแม็กทูมิเน่ดูแล้วน่าจะอยู่กับทีมต่อนะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของเมเซนกรีนวูดที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงยืนยันว่ายังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของอนาคตของเมเซนกรีนวูดหลังมีข่าวที่ว่าเขาจะกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งด้านริชาร์ดอาร์โน CEO ของสโมสรแจ้งให้ทีมงานสตาฟซีเนียร์ทราบว่ากรีนวูดจะกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งและเดิมทีตั้งใจว่าจะประกาศตอนต้นเดือนสิงหาคมแต่ถึงอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยแถลงการผ่านหน้าเว็บไซต์สโมสรเพื่อยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นหลังจากข้อหาเมเซนกรีนวูดถูกถอดถอนไปในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองได้ทำการสอบสวนถึงข้อหาดังกล่าวที่เขามีอย่างละเอียดถี่ถ้วนการสอบสวนยังรวมถึงหลักฐานและบริบทที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชนและเราได้รับฟังข้อเสนอจากคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้มีความรู้ในคดีนี้ตลอดทั้งกระบวนการนั้นเราได้รับรู้ความสุขและมุมมองของเหยื่อและเป็นหัวใจของการสอบสวนและเราเคารพสิทธิ์ของเธอในการไม่เปิดเผยข้อมูลเรายังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเมเซนกรีนวูดซึ่งเป็นลูกจ้างเขาเป็นคนหนุ่มที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่7ขวบและเป็นพ่อมือใหม่ของแฟนของเขากระบวนการการสอบหาความเป็นจริงในการสอบสวนของเราเสร็จสิ้นแล้วและเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตัดสินใจอนาคตของเมเซนกรีนวูดแต่มันก็แตกต่างจากสื่อที่รายงานการตัดสินใจดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นและตอนนี้เป็นเรื่องของการพิจารณากันอย่างรอบคอบความรับผิดชอบเป็นของ CEO ของสโมสรเมื่อมีการตัดสินใจแล้วจะทำการแจ้งและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นของสโมสรได้รับทราบนี่เป็นเคสที่ยากลำบากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราเข้าใจดีว่าความเห็นอันหนักหน่วงที่เกิดขึ้นจากหลักฐานบางส่วนที่สาธารณชนเข้าถึงเราขอให้อดทนรอเพราะเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการและจะพิจารณาอย่างรอบคอบและนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
พื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยูไนเต็ดอันล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ